มาต่อกันที่เทคบอลหญิงมือหนึ่งของไทยก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2567ที่ลานอเนกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากไฮไลท์ก็อยู่ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเต็งหนึ่งของรายการจุฑาทิพย์กันทธงวัย26ปีจากสโมสรวีเมนรองแชมป์โลกในปี2023ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็แชมป์เวิลด์ซีรีส์ที่ประเทศสเปนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในชุดสีน้ำเงินลงสนามพบกับพนิดายืนชีวิตหนูน้อยวัย15ปีจากกองทัพบกเจ้าของเหรียญเงินหญิงคู่ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีครับซึ่งน้องแป้งพนิดาก็ป้องกันลูกฟาดของเต็งหนึ่งได้แบบได้ใจกองเชียร์แต่ด้วยประสบการณ์ที่ต่างกันครับและความสามารถที่ยังเป็นรองรุ่นพี่นะครับทำให้สุดท้ายเป็นทางจุฑาทิพย์กันทธงฟาดชนะไป2-0เซต12-6และ12-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นรอบชิงชนะเลิศก็จะแข่งขันต่อในช่วงบ่ายทันทีนะครับ